ครับก็จะมาสอนแก้โจทย์ปัญหาข้อนี้นะครับก็มาดูโจทย์เลยครับเขาให้มาว่าไฮโดรเจนซัลเฟตเข้มข้น2มลต่อ dm กําลัง3ปริมาตร25 cm กําลัง3ทําปฏิกิริยากับโซเดียมคาร์บอเนต 3.18 กรัมหลังทําปฏิกิริยาสารใดเหลือและเหลือกี่กรัมครับแล้วก็เขียนสมการเลยครับไฮโดรเจนซัลทำปฏิกิริยากับโซเดียมคาร์บอเนตก็จะได้ตรงนี้เราก็จะใช้หลักสามเศร้านะครับก็ไฮโดรเจนมาไกว้กับคาร์บอเนตครับก็จะได้ไฮโดรเจนน้อย2คาร์บอเนตน้อย3บวกกับแล้วก็โซเดียมจับกับซัลเฟตครับก็จะได้เป็น A2O4 ก็จะสังเกตว่าทุกตัวจะอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับคือ1ต่อ1ต่อ1ต่อ1ครับแล้วก็ถ้าเจอโจทย์แบบนี้แล้วเจอคำที่มีคำว่าเหลือเราจะใช้หลักการมีใช้เหลือครับมีใช้เหลือแล้วก็จะเขียนแบบนี้เลยนะครับแล้วเลขที่เราจะนำมาเขียนในมีใช้เหลือเนี่ยครับเราต้องทำให้เป็นโมลก่อนครับมันจะเป็นโมลเท่านั้นถึงจะเอามาเขียนในนี้ได้ครับก็มาดูเลยครับไฮโดรเจน2ซัลเฟตเขาให้มาว่าเข้มข้น2โมลต่อ dm กำลัง3ปริมาตร25 cm กำลัง3ก็เข้าสูตร cv โมลเท่ากับ cv ส่วน 1,000 ก็แทนค่าครับ2 25ส่วน 1,000 ก็จะได้ 0.05 โมลแล้วก็โซเดียมคาร์บอเนตให้มา 3.18 กรัม5โมลครับ 3.188กรัม5โมลก็คูณ1โมลส่วนด้วยมวลโมเลกุลครับมวลโมเลกุลมันคือ100 6ก็ตัดกันครับก็จะได้ 0.03 โมลแล้วก็นำมาเขียนในนี้ครับพอเป็นโมลแล้ว 0.05 อันนี้ก็ 0.03 อันนี้ตอนมีตอนแรกยังไม่มีนะครับก็เพราะว่ามันยังไม่ทำปฏิกิริยามันก็เลยยังไม่เกิดแล้วมาดูใช้ครับใช้ทุกตัวมันเป็นอัตราส่วน1ต่อ1หมดเลยเราถ้าเราจะใช้ 0.05 ก็ใช้ไม่ได้ครับเพราะว่าอันนี้มันมีแค่ 0.03 แล้วก็ต้องใช้อันที่มีน้อยกว่าก็คือให้ทุกอันเป็น 0.03 ครับเพราะมันเป็นอัตราส่วน1ต่อ1หมดเลยครับแล้วมาดูเหลือครับอันนี้มี 0.05 ใช้ 0.03 ก็ลบกันครับก็จะเหลือ 0.02 อันนี้ลบกันก็เหลือ0อันนี้ตอนแรกไม่มีใช้ไปเท่านี้ก็เป็นบวกครับ 0.03 อันนี้ก็ 0.03 แล้วเขาถามว่าสารใดเหลือและเหลือกี่กรัมครับที่เหลือก็จะมีไฮโดรเจนซัลเฟตเหลือ 0.02 โมลไฮโดรเจนคาร์บอเนตเหลือ 0.03 โมลโซเดียมซัลเฟตเหลือ 0.03 โมลแล้วเขาถามว่าเหลือเป็นกรัมครับเราก็ต้องแปลงโมลให้เป็นกรัมก่อนก็ 0.02 โมลแปลงให้เป็นกรัมก็หารด้วยโมลครับโมลจะได้ตัดโมลครับแล้วก็คูณด้วยเลขมวลโมเลกุลครับมวลโมเลกุลของไฮโดรเจนซัลเฟตก็คือ98กรัมครับตัดก็จะได้กรัมออกมาครับเป็น 1.96 กรัมไฮโดรเจนคาร์บอเนต 0.03 โมลคูณกับมวลโมเลกุลมวลโมเลกุลของไฮโดรเจนคาร์บอเนตก็คือ62กรัมส่วนด้วย1โมลโมลก็จะตัดโมลคูณกันก็จะได้ 1.86 กรัมครับแล้วก็โซเดียมซัลเฟต 0.03 โมลคูณกับมวลโมเลกุลก็คือ142กรัมส่วนด้วย1โมลก็จะตัดโมลตัดโมลก็จะเหลือกรัมเหลือ 4.26 กรัมครับก็จะเสร็จแล้วนะครับสารที่เหลือก็จะมีไฮโดรเจนซัลเฟตเหลือ 1.96 กรัมไฮโดรเจนคาร์บอเนตเหลือ 1.86 กรัมโซเดียมซัลเฟตเหลือ 4.26 กรัมครับเสร็จแล้วครับขอบคุณครับ